ปฏิบัติการกำจัดโรคติดหวานด้วยวิธีชูการ์ดีท็อกซ์อาหารหวานและขนมหวานที่อุดมไปด้วยน้ำตาลเป็นสิ่งที่ให้โทษแก่ร่างกายมากกว่าที่คิดนะคะคุณอาจจะรู้สึกดีในทันทีที่รับประทานน้ำตาลเข้าไปแต่หลังจากนั้นน้ำตาลจะก่อให้เกิดหายนะแก่ร่างกายเริ่มต้นจากที่ทำให้น้ำหนักขึ้นระดับคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งบางชนิดและแม้จะยังไม่เกิดโรคต่างๆดังที่กล่าวมานะคะน้ำตาลก็จะทำให้ร่างกายของคุณเฉื่อยชาลงร่างกายอ่อนล้าซึ่งนั่นไม่ใช่เรื่องที่ดีเลยค่ะทุกวันนี้ผู้คนรับประทานน้ำตาลในปริมาณที่มากเกินความจำเป็นที่สำคัญนะคะคนส่วนใหญ่รับประทานน้ำตาลผิดประเภทน้ำตาลที่ดีที่สุดจะมาจากผักและผลไม้ค่ะแต่น้ำตาลในน้ำอัดลมและขนมหวานเป็นน้ำตาลที่อันตรายแต่ถึงอย่างนั้นนะคะคนส่วนใหญ่ก็ยังเสพติดมันเพราะสมองมีการตอบสนองต่อน้ำตาลเหมือนกับที่มันตอบสนองต่อแอลกอฮอล์และยาเสพติดใช่แล้วค่ะน้ำตาลทำให้เกิดการเสพติดได้นั่นเองซึ่งในปัจจุบันมีกระแสสุขภาพที่ผู้คนหันมาพูดถึงกันมากอยู่เรื่องหนึ่งนั่นก็คือการล้างพิษน้ำตาลหรือชูการ์ดีท็อกซ์ซึ่งชูการ์ดีท็อกซ์นี้นะคะจะไม่ใช่การกำจัดน้ำตาลออกจากร่างกายแต่เป็นการทำอย่างไรก็ได้ให้ร่างกายเรามีความต้องการความหวานลดลงเนื่องจากความหวานนั้นเป็นรสชาติที่ทำให้ติดยิ่งเรากินมากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งต้องการเพิ่มขึ้นเท่านั้นเช่นเมื่อก่อนเคยเติมน้ำตาลในกาแฟ2ช้อนรู้สึกว่าหวานแต่ตอนนี้กลับไม่หวานเหมือนเดิมแล้วต้องเติมเพิ่มถึงจะดื่มได้วิธีลดหวานในแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะคะบางคนใช้วิธีหักดิบคือไม่กินอะไรหวานๆเลยซึ่งตอนแรกจะรู้สึกหงอยๆแต่หากผ่านไป 1-2 สัปดาห์ลิ้นเริ่มปรับระดับการรับรสใหม่ไม่ติดหวานอีกเลยก็มีซึ่งคนที่ใช้วิธีนี้นะคะส่วนใหญ่จะประสบความสำเร็จโดยมีหลักการง่ายๆก็คือ 1. ไม่กินรสหวานที่ได้จากการเติมแต่งใดๆนอกจากความหวานธรรมชาติจากผลไม้ 2. หากรู้สึกอยากหรือโหยมากๆจะใช้รสชาติอื่นเข้ามาช่วยดึงความสนใจเช่นรสเปรี้ยวจากมะนาวอาจช่วยลดความต้องการรสหวานแต่ยังให้ความจี๊ดจ๊าดสดชื่นหากทำได้ 1-2 สัปดาห์แล้วกลับมากินรสหวานก็จะไม่สามารถกินรสหวานได้มากเท่าเดิมแล้วซึ่งวิธีนี้นะคะจะช่วยปรับนิสัยติดหวานได้ดีเลยค่ะอีกวิธีหนึ่งสำหรับผู้ที่ใจแข็งไม่พอและไม่พร้อมจะงดการกินหวานโดยสิ้นเชิงอาจจะใช้วิธีค่อยเป็นค่อยไปในการเลือกและลดความหวานในอาหารโดยก่อนอื่นเราต้องดูก่อนว่าความหวานที่เราติดอยู่นั้นมาจากอาหารประเภทใดเช่นถ้าเป็นคนติดน้ำอัดลมเป็นไปได้ว่านอกจากความหวานแล้วยังอาจติดความซ่าด้วยก็ให้เปลี่ยนมาดื่มเครื่องดื่มชนิดอื่นแทนเช่นคอมบูชาหรือน้ำชาหมักซึ่งจะมีความซ่าเฉพาะตัวถ้าจะให้ดื่มง่ายเลือกเป็นสปาร์คลิ่งวอเตอร์หรือน้ำแร่มีก๊าซและเครื่องดื่มโซดามะนาวเพราะให้รสเปรี้ยวและมีความซ่าแม้จะมีโซดาเป็นส่วนผสมแต่อย่างน้อยเราก็สามารถตัดน้ำตาลที่ได้จากน้ำอัดลมทั่วไปจากนั้นค่อยๆลดปริมาณลงเป็นอีกตัวเลือกที่ช่วยได้เลยค่ะถ้าเป็นคนที่ต้องการความหวานโดยเฉพาะคือไม่ได้ติดความซ่าจากน้ำอัดลมหรือรสชาติและรสสัมผัสอื่นๆช่วงแรกๆอาจเลือกดื่มน้ำผึ้งมะนาวซึ่งจะได้ความหวานจากน้ำผึ้งจากนั้นค่อยเปลี่ยนรสหวานให้เป็นกลิ่นแทนเช่นดื่มน้ำที่ใส่ชิ้นผลไม้ลงไปซึ่งเป็นน้ำเปล่าที่มีกลิ่นและรสจางๆของผลไม้วิธีนี้ก็จะช่วยให้หายอยากและลดปริมาณน้ำตาลจากเครื่องดื่มหวานๆที่เคยดื่มได้มากทีเดียวค่ะซึ่งข้อควรรู้ของการจัดมื้ออาหารชูการ์ดีท็อกซ์นะคะก็มีดังนี้ 1. การมีวินัยในการล้างน้ำตาลออกจากระบบร่างกายการมีวินัยในเรื่องของการจัดตารางอาหารเป็นเรื่องสำคัญเพราะการจัดตารางอาหารจะช่วยคำนวณระดับปริมาณของน้ำตาลที่จะเข้าสู่ร่างกายได้ 2. ช่วงเวลาทรมานในช่วง9วันแรกนะคะจะรู้สึกทรมานมากกว่าปกติสำหรับผู้ที่ไม่เคยทำการล้างน้ำตาลจากระบบร่างกายมาก่อนเพราะร่างกายจะรู้สึกอยากที่จะรับน้ำตาลแต่ถ้าหากผ่านช่วง9วันแรกไปได้ก็จะทำให้ความอยากน้ำตาลสำหรับร่างกายลดลงค่ะและ 3. ระยะเวลาสำหรับการดีท็อกซ์น้ำตาลนะคะจะต้องใช้ระยะเวลา1เดือนหรือ31วันในการใช้วิธีนี้เพราะจะทำให้เห็นผลได้ชัดเจนมากที่สุดค่ะสำหรับเทคนิคในการจัดมื้ออาหารเพื่อการทำการล้างน้ำตาลออกจากระบบในร่างกายสามารถที่จะแบ่งได้หลากหลายโดยอาจจะแบ่งตามช่วงเวลาหรือแบ่งเป็นสัปดาห์ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับความสะดวกของแต่ละคนทั้งนี้นะคะเทคนิคที่จะแนะนำจะเป็นการควบรวมทั้ง2รูปแบบมาไว้ด้วยกันดังนี้สัปดาห์ที่1เป็นสัปดาห์แรกที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจนโดยเฉพาะการปรับพฤติกรรมในการรับประทานอาหารคือหลังตื่นนอน
ควรดื่มน้ำมะนาวผสมกับน้ำเปล่า1แก้วหรือสลับกับการดื่มน้ำลูกฟัดที่แช่ค้างคืน1แก้วจะช่วยในการลดระดับน้ำตาลกรีเซอไรด์รวมถึงไขมันร้ายในเลือดและสามารถที่จะช่วยดีท็อกซ์ลำไส้ให้สามารถดูดซึมสารอาหารอื่นๆได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะมื้อเช้าซีเรียล1ถ้วยผสมกับผลไม้ตามที่ชอบสำหรับซีเรียลนะคะแนะนำให้ใช้เป็นข้าวโอ๊ตที่ไม่มีการผสมน้ำตาลหรืออาจจะเป็นธัญพืชชนิดต่างๆพอซีเรียลสำเร็จรูปส่วนใหญ่มักจะมีการผสมน้ำตาลค่ะมื้อเที่ยงอกไก่ย่างเนื้อปลาเต้าหู้เห็ดและสลัดหรืออาจจะเพิ่มเติมคาร์โบไฮเดรตเล็กน้อยทั้งนี้นะคะแนะนำว่าควรเน้นโปรตีนจากเนื้อสัตว์และผักเป็นส่วนใหญ่เพราะสามารถที่จะช่วยเพิ่มพลังงานให้กับร่างกายได้นำไปใช้ลดความอ่อนเพลียได้เช่นกันค่ะมื้อระหว่างวันผลไม้อบกรอบหรือผลไม้สดและธัญพืชจำพวกถั่วต่างๆนอกจากนี้ยังมีของว่างที่ทำง่ายและแคลอรี่ต่ำอยู่มากมายมื้อระหว่างวันควรจะอยู่ประมาณบ่ายสามโมงเพราะจะเป็นช่วงที่ร่างกายเริ่มอ่อนเพลียมากและรู้สึกหิวได้ตลอดเวลาและมื้อเย็นเน้นโปรตีนและสามารถเพิ่มเติมคาร์โบไฮเดรตได้เล็กน้อยแต่ควรจะต้องจำกัดปริมาณคาร์โบไฮเดรตที่ร่างกายควรได้รับอาจจะมาจากธัญพืชหรือการใช้คาร์โบไฮเดรตแบบโฮลวีตสัปดาห์ที่2มื้ออาหารสำหรับสัปดาห์ที่2นี้นะคะจะมีความคล้ายคลึงกับมื้ออาหารสำหรับสัปดาห์ที่1แต่ทั้งนี้จะต้องเน้นในการเลือกผักหรือผลไม้รวมถึงอาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระเพราะจะช่วยกระตุ้นให้ร่างกายสามารถดึงน้ำตาลที่สะสมในร่างกายไปใช้ได้ค่ะสัปดาห์ที่3มื้ออาหารในสัปดาห์นี้นะคะก็จะเหมือนกับมื้ออาหารใน2สัปดาห์ที่ผ่านมาแต่จะเน้นในส่วนของการเลือกรับประทานคาร์โบไฮเดรตในรูปแบบเชิงซ้อนและจะเลือกรับประทานธัญพืชเป็นส่วนใหญ่ทั้งในมื้อหลักและมื้อของว่างและนอกจากนี้นะคะสัปดาห์ที่3มื้ออาหารจะสามารถเพิ่มการรับประทานผลไม้ที่มีรสหวานได้ค่ะและสัปดาห์ที่4นะคะเราสามารถจะเลือกกลับมารับประทานอาหารได้ตามปกติเนื่องจากว่าร่างกายนั้นสามารถกำจัดภาวะติดหวานให้กับร่างกายได้แล้วดังนั้นนะคะจึงสามารถรับประทานขนมชนิดต่างๆได้แต่ในทางที่ดีก็ควรจะต้องอยู่ในการควบคุมการรับประทานอาหารไม่ให้มีปริมาณแคลอรี่มากเกินความจำเป็นของร่างกายค่ะดังนั้นแล้วนะคะเทคนิคการจัดมื้ออาหารเหล่านี้ก็สามารถที่จะช่วยในการลดภาวะติดหวานให้กับร่างกายได้หรือว่าถ้าหากอยากรู้นะคะเราแนะนำว่าให้ลองทำดูแล้วจะพบกับความแตกต่างอย่างชัดเจนทั้งในเรื่องของสุขภาพน้ำหนักและรูปร่างค่ะฝากกดติดตามดีดีอินไซต์และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆค่ะ